ช็อกวงการบันเทิงดาราสาวช่อง7ประกาศแยกทางสามีทั้งที่เพิ่งแต่งงานได้2ปีทำเอาหลายคนเริ่มจับตาความสัมพันธ์ชีวิตคู่ระหว่างเนยประภาดากลิ่นสุมาลนางเอกสาวช่อง7กับสามีด็อกเตอร์เจภาสกรสกุลสัตยาธรเพราะช่วงหลังๆไม่ค่อยเห็นภาพหวานๆร่วมแฟรมกับสามีทั้งที่เพิ่งแต่งงานกันได้เพียง2ปีแล้วมีลูกด้วยกัน1คนล่าสุดวันที่22กุมภาพันธ์67เนยประภาดาก็ได้ตัดสินใจออกมาประกาศข่าวอย่างเป็นทางการผ่านไอจีส่วนตัวว่าเธอได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับสามีนักธุรกิจนอกวงการของเธออย่างเป็นทางการแล้วโดยระบุว่าเนยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าเนยและคุณเจได้ตกลงยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันด้วยดีตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนยขอขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่คอยซัพพอร์ตเนยและครอบครัวมาโดยตลอดค่ะสนั่นแห่แชร์มือที่3ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จับโป๊เปิดแชทน้ำตาไหลเจอโต้คลิปเก่าคนละเรื่องก่อนลบโซเชียลแตกแห่แชร์โยงหลุดหนุ่มมือที่3ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จับโป๊เปิดแชทน้ำตาไหลเจอโต้คลิปเก่าคนละเรื่องก่อนลบติ๊กต็อกแชร์สนั่นอยู่ตอนนี้จากกรณีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณหรือบิ๊กบ่าวอุดรพาเพลินสามีหมอลำดังแพรวพราวแสงทองประกาศช็อกภรรยานอกใจกับคนใกล้ตัวที่อยู่ในวงหมอลำอ่านข่าวช็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวหัวหน้าวงมือที่3กินบนเรือนที่รถบนหลังคาอ่านข่าวแพรวแสงทองโพสต์โต้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่เหรอลูกผู้ชายกลายเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ตอนนี้โดยล่าสุดมีชายชื่อหนุ่มที่ระบุอยู่ในเหตุการณ์เล่าถึงโมเมนต์ที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปจับได้เจอแชทของบุคคลที่3โดยบังเอิญโดยที่คู่กรณีบอกว่าได้เอาโทรศัพท์ให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดูเพื่อเคลียร์ใจซึ่งไม่ใช่เพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นคนไปเจอเองไปดูในคลิปน้องบอกว่าเป็นคนยื่นโทรศัพท์ให้บอสดูไม่ใช่เรียกว่าโกหกนี่คือความจริงใครอยากเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้บอสไม่เคยมาพูดเรื่องนี้กับผมนี่คือครั้งแรกหลังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เห็นแชทแล้วเป็นยังไงหนุ่มเล่าว่าตอนแรกแกก็นิ่งน้องคู่กรณีมือที่3ก็เริ่มก้มหน้าแล้วบอสก็เลื่อนดูไปเจอคำหนึ่งนางน้ำตาหยดเลยผมนั่งอยู่ว่าบอสเป็นอะไรถึงร้องไห้ก็เลื่อนดูจนบอสเห็นหลายเรื่องก็พูดว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมแม่เธอคิดกับฉันแบบนี้ฉันเสียใจทั้งพูดทั้งร้องไห้ทั้งสั่นเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รักน้องมากไว้ใจบางลูกค้าโอนเงินมาก็ผ่านน้องด้วยมาเจอแม่น้องเขาคิดกับผู้ใหญ่บ้านแบบนี้ก็เสียใจมันเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจมันเห็นเองโป๊ะแตกเลยนี่คือความจริงเรื่องแชทหลุดหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นอนร้องไห้อยู่เกือบอาทิตย์บอกเหนื่อยใจอย่างไรก็ตามหลังมีการแชร์คลิปนี้ออกมาพบว่าแฟนคลับเข้ามาตอบโต้ว่าคลิปดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของบิ๊กกับแพรวพราวตอนนี้ก่อนจะพบว่าคลิปดังกล่าวมีการลบออกไปด้วยขณะที่ใน TikTok ก็แห่แชร์สนั่นถึงบุคคลที่3โยงความสัมพันธ์ครั้งนี้หลังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทนไม่ไหวออกมาเปิดเรื่องราวโดยแห่พุ่งเป้าไปที่หนุ่มหล่อคนหนึ่งในวงทั้งแห่แชร์ภาพเต็มโซเชียลไปหมดอยู่ตอนนี้แล้วซึ่งต้องรอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรอีกหรือไม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวๆแสงทองแพรรี่ไพรวันเผยโพสต์ให้กำลังใจไอเป็นกระบอกเสียงกรณีกล่องสุ่มแอนนาแพรรี่ไพรวันเผยโพสต์ให้กำลังใจไอปรีชยาแจงสาเหตุเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มคนที่ได้รับความเสียหายกรณีกล่องสุ่มแอนนาออกมาโพสต์ให้กำลังใจไอปรีชยาและเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มคนที่ได้รับความเสียหายในกรณีกล่องสุ่มทองของแอนนาจนกลายเป็นประเด็นสังคมที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากล่าสุดแพรรี่ไพรวันที่มาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งเซนจูรี่พลัสคลินิกการเปิดตัวคลินิกความงามแห่งยุคณเซนจูรี่พลัสคลินิกโครงการเดอะมาสเตอร์อุดมสุขจากนั้นจึงเปิดใจถึงเรื่องที่โพสต์ดังกล่าวแพรรี่ไพรวันเผยโพสต์ให้กำลังใจไอโพสต์ให้กำลังใจไอปรีชยาใช่ค่ะเห็นคนแชร์แล้วนึกได้ว่าเคยสัมภาษณ์ที่ไอตอนที่เขามารายการตอนที่ทำอยู่ช่อง8รายการแย่งซีนเขาเคยพูดภาวะนี้เหมือนกันว่าเป็นซึมเศร้าต้องรับยาต้องอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่แค่พี่ไอตอนนี้คือมีปัญหาแบบนี้จริงๆหลายๆคนรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นไม่มีกำลังใจอยากมีคนซัพพอร์ตก็เลยอยากเอาเคสพี่ไอมาให้กำลังใจไม่ใช่แค่พี่ไอแต่คือทุกคนที่ข้างนอกเหมือนมีทุกอย่างแต่ข้างในโดดเดี่ยวมากก็อยากให้คนให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวอย่างให้คนใกล้ตัวรู้สึกโดดเดี่ยวเข้าใจเขามากขึ้นมากๆเราทุกคนเคยมีภาวะแบบพี่ไอรู้สึกแบบนั้นได้ติดตามต่อไหมล่าสุดเขาอยู่โรงพยาบาลก็เห็นแค่ข่าวตามนั้นเลยส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทกับพี่ไอ้คนก็ชื่นชมเยอะมากคนแชร์เยอะมากแชร์โพสต์นั้นไป 5,000 แชร์ไลค์หลายหมื่นก็รู้สึกว่าดีมากมันเหมือนการให้กำลังใจคนในสังคมและหลายคนด้วยที่ได้ประโยชน์จากที่เราโพสต์มีทักส่วนตัวไหมไม่ได้ทักส่วนตัวไม่ได้สนิทกับพี่ไอ้ก่อนที่จะแชร์กังวลว่าจะมีดราม่าไหมไม่สนใจก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารเราเป็นอินฟลูประเด็นอะไรที่รู้สึกว่าควรพูดและเป็นประเด็นสาธารณะที่พูดได้แสดงความคิดเห็นได้ก็ช่วยกันส่งเสียงคนในวงการเหมือนกันก็ควรให้กำลังใจกันได้ไม่ซีเรียสใช่ไหมมีคนมองในแง่ดีและแง่ลบต้องมีอยู่แล้วทุกคนควรยุ่งเกี่ยวและให้กำลังใจเขาซัพพอร์ตเขาเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวแล้วไปทำให้เขาดูแย่หรือโพสต์ในทางที่เสียหายอันนี้ควรตำหนิแพรรี่ไพรวันเผยโพสต์ให้กำลังใจไอ้มีตอบกลับคอมเมนต์แง่ลบไหมไม่เห็นนะส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยข้อความของเราคิดว่าไอ้ได้อ่านไหมคิดว่าน่าจะถึงและมีสื่อเอาไปลงข่าวด้วยเป็นห่วงเขาไหมล่าสุดก็เข้าโรงพยาบาลทั่วไปในฐานะที่ติดตามทุกคนดูผลงานเขาก็ต้องเป็นห่วงเป็นปกติแล้วถ้าพี่ไอเขาอ่านมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาได้มองอีกมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องบุญกุศลนะอยากบอกอะไรคนที่เผชิญเรื่องแบบนี้อยู่บางทีมนุษย์เราไม่สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตัวคนเดียวได้อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างสังคมสร้างครอบครัวที่น่าอยู่ที่ทำงานที่น่าอยู่โลกจะน่าอยู่ไม่ควรปล่อยให้ใครโดดเดี่ยวมีคนบอกว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินอย่างเดียวมนุษย์อยู่ได้ด้วยความรักและกำลังใจทุกวันนี้รู้สึกว่าความรักและกำลังใจมันหายไปก่อนหน้านี้พูดไว้ว่าเคยมีภาวะนี้ทุกคนต้องเคยเจอภาวะไม่ได้บอกว่าเราซึมเศร้าหรือไม่ซึมเศร้าหรือดิ่งอะไรแค่รู้สึกว่าก็ต้องมีมุมหนิงที่ท้อเวลาเจอผู้คนเยอะแต่พอกลับไปอยู่บ้านเหมือนอยู่คนเดียวทุกคนมีมุมนี้ก่อนหน้านี้ก็เจออะไรมาหนักเยอะแต่เราดีที่เรามีวัคซีนที่ได้มาจากการบวช18ปีก็แกร่งนิดนึงเวลาจอดดราม่าเจอคนด่าก็หายง่ายมีวิธียืนใจตัวเองยังไง
มีวิธีการส่วนตัวจะไม่เอาตัวเองไปจมกับสิ่งลบถ้าเครียดไม่สบายใจก็หาอะไรทำย้ายตัวเองออกไปทำได้หลายอย่างนะกินข้าวก็ช่วยอ่านหนังสือไปดูหนังไปช่วยได้มีติดในใจไหมมันอาจจะเป็นว่าเราไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เครียดหรือดิ่งหรือทำให้รู้สึกว่ามูฟไม่ได้มันไม่มีไม่ค่อยเป็นแบบนั้นอีกโพสต์หนึ่งถึงเรื่องแอนนาจริงๆคิดอยู่นานว่าจะโพสต์ดีไหมที่แอนนาก็เคยไปทำงานกับเขาตอนที่เขาทำผลิตภัณฑ์ก็คิดว่าจะโพสต์ยังไงให้ซอฟที่สุดและได้ประโยชน์ถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงที่แอนนาก็จะมาชี้แจงเองซึ่งเขาก็มาชี้แจงจริงๆอย่างที่เราคิดมีคนทักมาไม่ใช่คนสองคนนะแต่มีคนทักมาเป็น10-20ไม่รู้ว่าเขานัดกันทักมาหรือเปล่าแพรรี่ไพรวันเผยโพสต์ให้กำลังใจไอ้หลายคนมองว่าเป็นแกนนำไปโจมตีเขาไม่ได้โจมตีเป็นข้อเท็จจริงเขาเขียนมาแบบนี้เลยบางคนเสียหาย600,000บางคน4 ล้านจนถึงเดี๋ยวนี้เขายังไม่ได้เงินก็โพสต์ข้อเท็จจริงที่เขาร้องเรียนมาถ้าไม่จริงยังไงที่แอนนาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้ทักไปหาแอนนาไหมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวมีบางคำเหมือนต่อว่าเขาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะนี่ระดับสังคมคนมีชื่อเสียงไปพัวพันกับเรื่องแบบนี้มันเรื่องใหญ่นะไม่ใช่หนี้สินระหว่างส่วนตัวขออนุญาตพูดนะแต่นี่มันเป็นเรื่องของการฉ้อโกงประชาชนไม่ได้ว่าพี่แอนนาฉ้อโกงนะแต่ถ้ามองจากข้างนอกไปแล้วมีผู้เสียหายเยอะมันเข้าข่ายแบบนี้เท็จจริงยังไงไม่ทราบมีคนมาปรึกษาหลายคนเลยเยอะเป็น10-20คนเขาก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสอทหรืออะไรนี่แหละดำเนินเรื่องคือเขาอยากส่งเสียงแต่เขารู้ว่าเสียงเขาไม่ดังเขาก็หวังพึ่งว่าเสียงเราดังหรือโพสต์ไปแล้วเป็นประเด็นสื่อเอาไปทำข่าวหรือไปถึงหน่วยงานรัฐสอทหรือตำรวจเขารับเรื่องหรือเขาออกมาให้ความคืบหน้ากับเรื่องนี้โดยส่วนตัวเอาจริงๆไม่ได้มีปัญหากับที่แอนนายืนยันแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้เงียบไม่ได้หลายคนก็เป็นแฟนเพจเราด้วยเขาหวังพึ่งเรามียกหูโทรเคลียร์ไหมมันยกไม่ได้ถ้าเป็นหนี้คนเดียวพอเคลียร์ได้แต่หนี้ผู้เสียหายเป็นร้อยคนคนที่เคลียร์ได้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเคลียร์กับแอนนาไหมว่าเราไม่ได้โจมตีนะมันไม่ได้เข้าใจผิดนะเราโพสต์ไปตามข้อมูลแค่ถ้าที่โพสต์ไปมีอะไรคลาดเคลื่อนหรือเห็นว่าโพสต์ผิดเขาสามารถแจ้งความเรายังได้เลยแค่เราโพสต์ไปตามที่มีคนร้องเรียนมีคนส่งหลักฐานมาทั้งสลิปโอนเงิน